ล่ามันยังไม่ได้พูดไปเรื่อยสักวันมึงต้องโดนฟ้องใช่แล้วมึงบอกแม่ไม่ต้องโอนให้เขาเลยจะได้ไปแก็บอะไรเนี่ยถามจริงนะไม่เคยกดเงินสดให้แม่พกบ้างเลยสักพันหนึ่งให้แม่ติดแม่รำคาญเพื่อนขึ้นรถไฟแล้วถึงที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยมึงก็มีเงินสดให้แม่ติดสักพันหนึ่งก็ยังดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอันนั้นขำมากเลยอ่ะกูคุยกับแม่แล้วไอ้เหี้ยนี่แทรกอยู่ได้อ่ะก็คนจะไรก็จะเข้ารายการแล้วไม่คุยกับแม่อยู่นั่นแหละแล้วแม่กูหัวร้อนมากคือไม่ได้ไม่ให้ตังค์แม่นะคือแม่ใช้แก๊ปไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากขับรถไปเองคือกูงงมากกูซื้อรถให้ก็ไม่ขับไม่แล้วมึงทำงานทุกวันอ่ะกูถามจริงๆเลยนะอีนี้มึงจะกดเงินสดติดให้แม่มึงสัก 5,000 ติดเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นอะไรกลัวว่าแท็กซี่น่ะเขาจะไม่มีทอนแล้วแม่ก็จะต้องมางกๆเงินหาเหรียญหาเหี้ยอะไรอ๋อทุกวันนี้กูมีเวลาทำอะไรมาอยู่กับมึงก็หมดเวลาแล้วค่ะกูเชื่อเพราะเสื้อมึงแกะจากซองเองเพราะเสื้อมึงแกะจากซองเองอีกแล้วขอบคุณลันดาวขอบคุณลันดาวยูด้วยแต่ว่ากูไม่ได้รีดให้คือเขามากูก็กูใส่เลยอ่ะช่วงนี้กระแสนางงามมากระแสนางงามกลับมาอีกแล้วมาปลายปีไงปลายปีมีอะไรอ่ะตอนนี้คือมิสยูเฮ้ยคิดถึงกว่าเฮียพูดออกรายการอีกแล้วเดี๋ยวพวกเนี่ยเหมือนชอบเหมือนหอมแก้มคนก็ไปแบบโหชอบคนดูกัน 5-6 แสนคนคนรอนะคนรอให้แต่งงานกันอยู่นะนี่ไงตอนนี้ที่เขากำลังเข้าห้องดำกันอยู่มีอะไรก็มีอะไรอ่ะคุณพี่มีทิฟฟานี่ป่ะไม่เดี๋ยวมันไปเกี่ยวอะไรกับมิสทิฟฟานี่เกี่ยวกับห้องดำอะไรสเปคของเขาเขาชอบแนวมิสทิฟฟานี่เหรออ๋อชอบสาว2เขาเป็นชายแท้เขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นทอมเขาเป็นทรานเจนชีวิตเนาะกูตกรถไปสักพักแล้วเป็นทรานเจนที่ชอบสาว2แต่อันนี้ค่อนข้างจะลึกกว่าเพราะว่าเทคแบบมีหนวดเต็มที่เลยเต็มที่หัวล้านเหมือนเพื่อนกูก็เป็นมีหนวดหัวล้านอย่าบอกกูกูเหรอมึงเป็นทรานเจนมั้ยเนี่ยไม่กูทรานเจใช่เพราะกูชอบทำบุญกินมากจนมีทรานเจครับกินเจซะด้วยใช่ๆๆเอามาเลยสวัสดีครับเอาคุณนิ้งมาครับอยู่นี่ครับนี่นิ้งเหรอนิ้งไงครับตอนนี้น้องนิ้งอายุเท่าไหร่ครับ33ครับอ่ะ33เริ่มจะทรานเจนอ่ะเริ่มจะเปลี่ยนเนี่ยช่วงไหนช่วงเปลี่ยนน่าจะ20ต้นๆทำไมถึงเปลี่ยนคือเราไม่ได้มั่นใจว่าแบบเวลาแบบเขาเรียกนะเป็นเหมือนแบบสายหวานอะไรอย่างเงี้ยด้วยนิสัยเราการใช้ชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนโตเท่าที่จำความได้อ่ะมันคือการใช้ชีวิตแบบผู้ชายคนนึงสิ่งนึงที่เห็นนะของพี่นิ้งนะสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนเลยคือดวงตาคืออย่างอื่นอะดูโอเคดูเป็นผู้ชายละแต่ว่าดวงตายังหวานอยู่เลยนะแล้วเสียงเขาก็แบบผู้ชายนะเสียงแปลงๆพี่โอ๊ตมีลูกกระเดือกนะจริงจากการเทคฮอร์โมนไหมคะอันนี้ใช่ครับส่วนมันเป็นเหมือนแบบเรื่องเสียงแตกเสียงแตกเหมือนผู้ชายที่เขาเพิ่งแตกหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยจะอารมณ์ประมาณนั้นอันเนี้ยเดินผ่านอะดูไม่ออกไม่รู้ใช่ที่ไม่รู้เลยคือมองแค่ว่าเป็นผู้ชายตัวเล็กถูกป่ะใช่ฟิลแค่นี้แล้วตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นคือทำไมเราถึงอยากเป็นทรานเจนเราเป็นแบบตอนเด็กๆเราเป็นทอมก่อนไหมแล้วมันเริ่มแบบมันพัฒนามายังไงจนถึงวันนึงเราตัดสินใจว่าเฮ้ยโอเคกูคิดว่ากูจะทานเจนแล้วกูจะแบบเริ่มเทคฮอร์โมนเริ่มอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่เด็กอ่ะพ่ออยากได้ลูกผู้หญิงก็ได้แต่ว่าอย่างการเล่นหรือการใช้ชีวิตพอเรามาทบทวนตอนโตอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตเหมือนผู้ชายคนนึงเที่ยวหิ้วผู้หญิงกราบหรือว่าแบบคือวิถีผู้ชายคนนึงวิถีผู้ชายธรรมดาตอนวัยรุ่นอะนะฟิลทอมอะตอนแรกฟิลทอมถูกไหมผมสั้นแบบฟิลทอมน่ารักน่ารักหน่อยคือก็คือจะเหมือนแบบร้านที่มึงร้องสมัยก่อนที่แบบว่ามีเฮ้ยเซต้าไปอยู่แต่ก่อนไปเซต้าไปโอ้โหทันทันอย่างนี้ดิจำไม่ได้เลยร่างแรกจำไม่ได้เลยจะบูลลี่กูอีกแล้วจะบูลลี่หน้ากูอีกแล้วแต่ตอนนี้พี่นี่ถามนี้ก่อนการเป็นทอมอ่ะมันก็สามารถที่จะคบผู้หญิงได้หรือจะสาวสองหรือจะอะไรแบบที่เราชอบก็ได้แต่ทำไมเราถึงแบบฉันต้องการเป็นผู้ชายเลยร่างเป็นแบบนี้มันไม่มีความมั่นใจมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่มันเหมือนแบบเราเป็นผู้ชายแต่โดนจับใส่กระโปรงอ่ะมันถ้าแบบความรู้สึกทางใจมันไม่โอเคทีนี้พี่อยากรู้ว่าอันนี้ให้ความรู้หน่อยเพื่อน
ด็กๆแบบบางคนอยากเทคฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันเราต้องไปปรึกษาหมอปรึกษาจิตแพทย์แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์เพราะว่าคือถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วอะแล้วถ้าเราใจอยากจะกลับมามันกลับมาได้ไหมถ้าเรายังไม่ผ่าตัดกลับมาได้แต่มันก็ยังมีความแปลงอยู่เพราะว่าฮอร์โมนที่ค้างอยู่ในร่างกายที่ยังอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ยังแบบอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบกดทับหรืออาจจะต้องเพิ่มฮอร์โมนหญิงไหมแล้วมันต้องฉีดกี่รอบครับดึงของนิ้งฉีดโดยประมาณ3อาทิตย์ครั้งต้องตลอดไปไหมคะเหมือนกระเทยเลยเหมือนสาวสองเลยก็ต้องดูแลใช่เพราะไม่งั้นอะฮอร์โมนเดิมเราอะมันจะกลับมาโอเคโอเคอ๋อเพราะว่าร่างกายเรายังเป็นผู้หญิงมันก็ยังสร้างฮอร์โมนผู้หญิงอยู่ฉะนั้นเนี่ยเหมือนแมนเทนแนนซ์อะเดือนละครั้งอะตีไปเดือนละครั้งก็คือเดือนนึงเหมือนเขาเซตแล้วอยู่ตัวแล้วอาจจะแบบน้อยหน่อยแบบเดือนนึงครั้งนึงได้อะไรได้ก็แล้วแต่ว่าเราตรวจร่างกายเราอะไรแล้วคุณหมอว่ายังไงมีแฟนมากี่คนครับแฟนที่แบบแฟนจริงๆนะไม่ใช่แบบที่หิ้วไปหิ้วมานะโอเคถ้านับก็ประมาณ 7-8 คนน่าบอกว่า4คนอ่ะเป็นผู้หญิงอีก4คนอ่ะเป็นสาวสองอันนี้เดี๋ยวนี้เอาผู้หญิงก่อนเอาผู้หญิงก่อนคนแรกคนแรกเลยป่ะเป็นผู้หญิงหรือสลับไปใช่เพราะว่ามันก่อนที่นิงจะไปภูเก็ตเพราะถ้าไอช่วงตอนที่ไปภูเก็ตประมาณ26-27ได้มั้งก็คือเริ่มเปิดโลกของเรื่องสาวสองพออยู่ตรงนู้นใช่แฟนคนแรกคนแรกที่แบบเรารักจริงๆคือเพื่อนของเพื่อนคือนิ้งอ่ะไม่ดีเองนะตรงนั้นเราแบบไม่ได้แคร์เขาหรืออะไรประมาณนี้คือพูดจาไม่ได้แบบรักษาน้ำใจเขาไม่ได้แคร์เขาใช่เป็นคนพูดแบบหมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียแฟนด้วยเหตุแบบนี้ไหมเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อ่ะถ้าคบแล้วอ่ะไม่มองใครเลยก็คือจะคบแค่คนเดียวคนอื่นก็ไม่สนใจใช่มีแบบพลิกไหมคนที่สองไงเกย์แต่งหัวโปกไงใช่ที่เป็นเกย์เขาแบบยังเป็นผู้ชายอยู่แต่ว่าแต่งหญิงซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าแบบสวยจัดหรอแบบสวยจัดเลยคือหน้าแบบแต่งแบบใส่วิกใส่ชุดทำงานผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือคนเนี้ยที่พีคก็คือเขาอะไม่รู้ว่าเราเป็นเขาเข้าใจว่าเราเป็นหัวโปเขาเข้าใจว่าเราเป็นเกย์กลายเป็นต่างคนต่างไม่รู้เออกูชอบอ่ะคุยยังไงใครจีบใครนิ้งไปไอ้นี่เขาก่อนเขาอะยืนเขาเรียกนะพีซีขายของใช่ไหมครับในห้างอะคือนิ้งก็ไปห้องน้ำแล้วจริงๆมันเดินลงทางเดิมได้เดินอ้อมเดินผ่านทุกวันพยายามอ้อมแล้วแบบแล้วก็เนี่ยแล้วก็เดินเสร็จแล้วก็พยายามชายตาเดินจังหวะได้แล้วก็แบบก็ดูเชิงก่อนทอดอ๋อมองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอถึงซับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ยื่นกระดาษเขียนกระดาษให้เขาก็ส่งไปแบบมือสั่นๆแบบอย่างเงี้ยเขียนไปว่าอยากรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเบอร์นะไลน์นะอะไรอีกแล้วยื่นให้เขาหลังโทรมาปะก็ติดต่อมาครับก็ได้คุยกันได้คุยกันใช่มาโป๊ะตรงที่ว่าเราอะตัดสินใจว่าเออบอกความจริงดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าเราไม่บอกเขาเหมือนเราไปหลอกเขาอะแล้วบอกเขาแล้วเขาว่าไงเราบอกเขาว่าไงบอกว่าเธอเรามีอะไรจะบอกนะความจริงแล้วอะเราไม่ใช่ผู้ชายนะเขาก็แบบสตันไปแล้วเขาก็แบบช็อกร้องไห้เลยคนที่แบบมันเกินความคาดคิดของเขาอะคือไม่ได้เป็นอะไรตกใจคือแบบเพราะว่าภาพที่เขาเห็นนะคือมันคือผู้ชายคนเดียวใช่แล้วบอกเขาต่อหน้าป่ะหรือว่าโทรศัพท์บอกต่อหน้าครับแล้วก็ร้องไห้ตรงนั้นเลยไอเราก็แบบโอเคเราก็ทำใจไปแล้วแต่ก็สบายใจแล้วล่ะว่าอย่างน้อยเราได้บอกก็ดีกว่าเราไปหลอกเขาอ่ะนิ้งก็บอกว่าเธอถ้าแบบไม่โอเคไม่เป็นไรนะไม่ซีเราเข้าใจแล้วเขาก็บอกว่ามันรับไปแล้วอ่ะแบบเขาก็โอเคพร้อมที่จะมองข้ามแล้วก็เลยลองคบกันใช่ครับแล้วพอเราคบกันตัวนี้แล้วพอครั้งแรกอ่ะเขาแต่งผู้ชายเป็นเพื่อนเลยมันประดับประเดิดไหมมันแบบเขาแต่งผู้ชายเป็นเพื่อนเลยคือเขาอ่ะหุ่นแบบนายแบบใส่ชุดผู้ชายไปเที่ยวด้วยกันก็เดินจูงมือกันก็เหมือนผู้ชายอ่ะผู้ชายกับผู้ชายเดินด้วยกันเชี่ยเดี๋ยวดีว่ะแล้วตอนที่ฟีเจอร์อ่ะครั้งแรกยังไม่ได้ยังไม่ได้ครบฟีเจอร์ไม่คนนี้ไม่มีรักใสบริสุทธิ์ค่ะคือแบบเขาเด็กกว่าด้วยไงพี่นี่ไม่กี่เดือนแต่ก็ถือว่าโอเคเป็นคนนึงที่เรารู้สึกว่าเออเรารักนะแล้วทำไมถึงเลิกกันน่ะไม่ไหวทุกอย่างก็ดูโอเคหมดนี่คือด้วยความที่ว่าเด็กอายุ 18-19 อ่ะเขานะเราเข้าใจว่าเขาต้องเจออะไรอีกเยอะแล้วเขาเป็นลับแล้วเราไม่มีอะไรไปลุกเขาไอ้ตรงนี้เราต้องเข้าใจเขานะมีการคุยกันก่อนคุยนิ้งก็บอกว่าเออไปกินข้างนอกนิ้งไม่ว่านะแต่ว่าห้ามสารต่อแต่คืออย่าไปปันใจอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจในฟิลตรงนั้นแต่ว่าทีเนี้ยเขาไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นไงเขาไปสารต่อแล้วนิ้งจับได้ดูครั้งแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะนิ้งบอกเอ้ยต่างคนต่างแยกย้ายไหมถ้าเกิดว่าแบบมันไม่แฮปปี้โสดมานานยังคะเอาเท่าที่จำได้นะอย่างเงี้ยอร่อยเหรอดูดดังจ๊กหิวกาแฟโส
โสดมานานยังคะถ้าคร่าวๆน่าจะประมาณ2ปีได้2ปีแต่ในระหว่าง2ปีก็มีคุยมีแบบกินบ้างแต่มันไม่ได้แบบว่าลงเอยคำว่าแฟนใช่ใช่มันเป็นเรื่องปกตินางเคยทำสถิติเลดยุทธสาว2กันนางตั้งแต่4ทุ่มถึง4แบบไม่พักอยากกินปั่นเอาจริงจะเป็นพี่จริงๆพี่ทะเลาะเลยนะทะเลาะเลยนะโอ้กูชอบมากกูชอบมากเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันคลิกอ่ะมันจะมันต่อได้เรื่อยๆมันต้องสูสีกันอะแรงสองคนอะความสปาร์คหรือความคลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นิ่งเรียกไม่ถูกอะนิ่งก็พูดไม่ถูกแรงปะทะเออแรงปะทะยิ่งอธิบายยิ่งดูเหี้ยมันเห็นภาพแต่เราอยากมีครอบครัวป่ะเออในมันเลยจุดที่อยากมีไปแล้วพี่คือแค่อยู่ด้วยกันแล้วมันสบายใจจบแล้วโอเคอันนี้มันแล้วแต่คนแม่งจะดีไซน์ชีวิตยังไงคือเราว่าคนสมัยเนี้ยหลายคู่ที่แต่งงานแล้วก็คุยกันตั้งแต่วันก่อนแต่งงานเลยว่าเฮ้ยจะไม่มีครอบครัวนะสมัยเนี้ยมันก็มีการถกเถียงกันว่าไอ้เหี้ยเรามีลูกเพื่ออะไรเรามีลูกเพื่อโอเคอ่ะจะสืบพันธุ์ของเราหรือว่าจะสืบนามสกุลเราก็ว่าไปหรือบางคนไม่อยากมีอย่างของกูเงี้ยกูฝากไอออสไปแล้วนะจริงกูฝากไอออสไปแล้วมันต้องต่อสัญญาทุกปีนะเว้ยเฮ้ยข้อกำหนดมันมีเยอะมากนะมึงมันไม่ได้แบบไอสัตว์เดินเข้าไปชอเสร็จแล้วก็จบไม่ใช่นะตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจสุขภาพไอออสเอาไปปั่นเก็บใส่หลอดแคปซูลขึ้นคอนโดและคอนโดเนี้ยมึงก็ต้องมาจ่ายเงินทุกปีแพงไหมไอตอนทำอ่ะมีราคานิดนึงแต่ว่าตอนเก็บแล้วอ่ะต่อปีอ่ะไม่ได้แพงคือจ่ายได้แล้วก็มันจะมีให้ติ๊กในเอกสารด้วยว่าถ้ากูเป็นอะไรไปให้กูทำลายไหมกูก็เลยเนี่ยตอนที่เขาโทรมาเบอร์ที่โทรมานี่ต้องดูดีๆนี่เขาบางทีอาจจะเป็นมิจฉาชีพคนอาจจะขโมยไอออสกูไปใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราต้องมีแอปพลิเคชัน Who's Call กูเลยนะ Who's Call ใครโทรเข้ามาเช็คได้เลยใช่ไหมเช็คดิไอ้เหี้ยเบอร์โทรมาแล้วเป็นมิจฉาชีพมันขึ้นเลยว่าหรอ It's a miss ไม่ใช่ Miss Call Miss อะไร Miss Achieve แล้วเราดูข่าวตอนนี้คนโดนหลอกเยอะมาก Call Center อีกเยอะมากเราโหลดแอปนี้ไว้เลยแอปนี้ชื่อว่า Who's Call คือจะช่วยกรองเบอร์ได้ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันจะโชว์เบอร์หมดเลยว่าใครโทรมาแล้วมันจะโชว์เบอร์แปลกรู้ทันทุกสายคือเป็นแอปที่ต้องมีติดเครื่องเอาไว้เพราะว่ามันจะไม่เสียเวลาที่จะต้องรับสายนึกออกป่ะมันจะบอกเลยแล้วก็แนะนำคือเอาจริงๆแนะนำไปหลายๆคนได้เลยอย่างคุณพ่อคุณแม่จริงควรใช้นะเพราะบางทีแกซื้อแกไม่รู้ธนาคารโทรมามันจะขึ้นมันขึ้นเบอร์เลยแล้วก็ที่สำคัญอ่ะแอปนี้ไม่ต้องกลัวนะคะคือโหลดฟรีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยไปดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าสแกน QR code ได้เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเพราะว่า Who's Call เนี่ยเขาโชว์เบอร์แปลกรู้ทันทุกสายจ้ะมาคุยเรื่องสเปคหน่อยอยากรู้สเปคมากเลยนี่เมื่อกี้เขาบอกเหมือนบอกมาคร่าวๆแล้วนะใช่แต่อยากจะแบบให้ลงลึกไปเลยว่าจริงๆแล้วหนูชอบสเปคแบบไหนนางโชว์นางโชว์เลยเหรอใช่นางโชว์แบบตัวดาวหรือตัวแบบจี๊ดๆตัวแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นางแบบทีนี้นางโชว์ไอ้อีเฟยเขาอีฝนอีเฟยอีเฟยใครวะทุยกูจะพูดว่าอีฝนมันสายกระเทยกูเราเอาเฟยมันสายกระเทยมันจะมีตัวสวยเซตอีโมอีโมตัวสวยตัวตลกโบ๊บ้าแล้วก็มีตัวตลกแล้วก็มีเซตสูงเท่าไหร่เซตตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วถ้าเราเลือกมาเราชอบฟิลไหนชอบตัวร้องตัวร้องอะไรอีกสเปคยิ่งสูงยิ่งชอบชอบคนสูงเหมือนเขาจุงชิวาว่านี่แสดงว่าเรามีความเป็นผู้ชายตัวเล็กอยู่นะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันถ้าอยู่กัน2คนอ่ะจะมุ้งมิ้งแล้วก็อันนี้สำคัญต้องรักหมาเออต้องชอบหมาคืออย่างน้อยรักสัตว์ดีกว่ารักสัตว์คือชอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมหรือว่าควรจะต้องชอบทั้งคู่ไม่ติดแต่ว่าถ้าได้เจอหมาของนิ้งอ่ะแล้วเดี๋ยวรักเองแล้วแปลงไม่แปลงก็ได้ใช่ปะไม่ติดเพราะว่าเรื่องพวกนี้ตั้งแต่นิ้งชอบสาวสองมาคือนิ้งไม่เคยถามใครแม้แต่คนเดียวว่าแปลงหรือยังมันเป็นคำต้องห้ามจริงๆเป็นคำที่เราต้องให้เกียรติเขาอะอันดับแรกอะจะผู้ชายแพ้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเกย์ก็ได้คือเราก็นิ้งก็ไม่ได้ติดเพราะว่าแบบนิ้งก็มองที่คนแพ้ก็ได้ใช่ไหมไม่ติดแต่มันไม่มีเข้ามาไงเฮ้ยเป็นคนเปิดกว้างโคตรเลยนะชายแท้เข้ามาแล้วผู้ชายคนนั้นเขาจะต้องชอบไทป์ไหนเขาถึงจะแบบคือนิ้งมองว่าการตั้งสเปคไม่ผิดเนาะแบบเบื้องต้นเนาะแต่ทีเนี้ยพอได้คุยมันต้องได้คุยกันก่อนไงว่าคุยแล้วมันคลิกไหมคือพี่ต้องเข้าใจอย่างงี้ผู้ชายแท้บางคนเนี่ยเขาก็จะชอบเกย์ชายแท้นะมันไม่เข้าใจนึกออกป่ะเออนึกออกป่ะกำลังมองจุดนี้อ๋ออาจจะเป็นทรงนั้นใช่แล้วมันแล้วแต่คนคืออย่างสาวประเภท2บางคนก็ไม่เคยคบแบบนิ้งมาแต่พอมาคุยกันเอ้ยรู้สึกว่าชอบซะงั้นโอเคมันถูกจริตกันนะทัศนคติโอเคกันนะมันก็เลยได้คุยได้ครบมันอยู่ที่ทัศนคติอยู่ที่มุมมองนิ้งคิดว่ามันอยู่แค่ตรงนั้นแล้วแบบมันอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจไหมแค่นั้นเอง
มาข้อดีข้อเสียหน่อยข้อดีนิงคิดว่านิงเป็นคนมีเหตุผลข้อดีคือรักสัตว์รักสัตว์ก่อนอันนี้เห็นได้เพราะว่าคนที่รักสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จิตใจแบบอ่อนโยนนะอบอ้อมคุยกับคนทั่วไปปกติก็จะเป็นเสียงหนึ่งถ้าคุยกับหมาเสียงสองคุยกับแมวเสียงสามท้องควาวท้องควาวมันนี่มันนี่มันนี่คุยกับเมียเสียงอะไรโอเคโอเคได้ก็คือปกตินี่รักสัตว์รักสัตว์ข้างรักข้างรักก็ต้องตัวติดแบบสกินชิปนอนก็ต้องแบบเอาตูดไปแปะไม่ก็เอาขาไปแบบเท้าไปแตะอะไรอย่างเงี้ยใช่ความสะอาดใช่ปะดูเป็นคนแบบดูเลอะเทอะนะแต่ว่าอย่างเวลากินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวไม่เคยแบบกระเด็นเลอะเสื้อแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติแบบอยู่กับเขาอะครอบครัวเขาอบอุ่นคือพ่อแม่เขาเข้าใจเขาหมดเลยคือเราต้องเก็บไว้ไงเจอโมกีตายเลยนะสวยสวยมากนะโมไหนอะโมจิอะโมจิ follow you follow you มึงต้องเห็นหน้าเขาผิดข้อผมก็ follow you นี่จริงคือกูไม่เคยแบบเอางี้กูเจอมันนับเป็น10ครั้งได้กูไม่เคยผิดหวังเลยอะไม่เคยผิดหวังเลยอะมันจะมีบางคนแบบเห็นไปเรื่อยๆแล้วก็ใครวะใครวะที่ผิดหวังปึ้งเลยโอเคได้นึกว่าจะปัดไปทางอื่นพะโถแม่มึงก็รู้มึงชมมาเข้มขนาดนี้ไปที่มึงอยู่แล้วข้อเสียข้อเสียอาจจะคิดมากไหมเป็นคนคิดเยอะมากกว่าคิดเยอะคิดว่าแบบเขาจะคิดแบบนี้ไหมแบบเขาไม่คงไม่ชอบเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยคิดไปก่อนถ่อมตัวเกินไปแล้วก็แบบไม่กินผักไม่กินผักค่ะใช่ไม่กินผักพี่จะมันเหม็นไม่ใช่แต่เราแบบลีนร่างกายคือทุกวันเนี่ยนึงกินอกไก่ไข่นมทุกวันเลยอ่ะกินตามเทรนเนอร์เขาต้องออกกำลังกายไงเพื่อนไม่กินอกอูดทุกวันพี่กินอกเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่พี่ดูดแน่เฮียเลยแน่เฮียเลยเขาบอกว่าอย่ามาบังคับเขาให้กินผักขอแบบใหญ่อย่าบังคับปากเสียปากเร็วปากเสียปากไวพูดไม่คิดแต่ว่าไม่ได้คิดไม่ดีกับคนอื่นเราก็มีความเป็นสาวสองอยู่ในตัวนะรู้ไหมปากร้ายใจดีปากร้ายใจดีประมาณนั้นใจร้อนไหมเคยใจร้อนแต่ตอนนี้มันต้องใจเย็นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่างานบริการมันทำให้เราใจเย็นไม่พี่ว่าช่วงอายุด้วยใช่ใช่คือเวลาตอนวัยรุ่นอ่ะมันเป็นพี่ก็เป็นคนใจร้อนตอนวัยรุ่นก็คล้ายๆกันเนาะเพราะว่าวุฒิภาวะอารมณ์ในตอนนั้นกับตอนนี้จัดการอารมณ์มันโตขึ้นแต่มันจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเราใจร้อนไปก็เท่านั้นใช่ใช่มันไม่ได้ทำมาเหี้ยดีขึ้นติดต่อได้เจอที่ไหนเออถ้าอยากไปเจอตอนนี้ทำงานที่ไหนครับทำงานที่ร้านอาบน้ำตัดขนกับตันควินพาราไดซ์แอด CDC เรียบด่วนรามอินทรานิ้งจะอยู่สาขานั้นใช่โอเคอยู่ที่สาขานี้ประจำแล้วก็ถ้าใครตื่นเช้าก็เจอที่ฟิตเนสได้6โมงที่ไหนครับฟิตเนสแพลตินัมใน CDC เหมือนกันครับอยู่ย่านนั้นเลยใช่ใช่ที่พักเราก็อยู่ย่านนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ออกกำลังกายทุกวันเลยเหรอใช่ใช่เสาร์อาทิตย์ไม่พักเลยหยุดแค่วันอาทิตย์ว้าวขยันเป็นคุณนี่ข้อดีอย่างนึงวินัยดีใช่เล่นอย่างนี้มันต้องมีวินัยก็คือการมีวินัยการออกกำลังกายของเขามันส่งผลให้ชีวิตเขาด้วยแหละแล้วถ้าเกิดคนอยากเจอเขาไดเรกไอจีไปได้เลยปะทุกทางเลยครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเจอไอจีเนื้อคู่อาจจะแบบเอาหมามาอาบน้ำก็ได้นะแล้วมาเจอกันเพราะเนี่ยออกรายการแล้วเนี่ยคนมีแฟนแบบไปเจอกันในร้านอาบน้ำหมาเยอะนะแบบว่าที่เจอคือเขามากับแฟนกันหมดเลยอ๋อส่วนใหญ่ DM ไป DM ได้เลยได้เลยทุกช่องทางเปิดวาร์ปหน่อยชื่อไอจีอะไรครับจำไม่ได้ไอ้เหี้ยกูชอบมากกูจำไม่ได้จริงๆกิตติพิษอะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้โอเคไอจีตรงนี้เล่นไอจีเดี๋ยวหลักๆใช่ไหมครับเฟซบุ๊กจะเล่นเยอะกว่าแต่อย่างไอจีอ่ะเข้าไปลงปุ๊บออกลงปุ๊บออกแล้วอ๋อเหรอไม่ค่อยได้ดูชื่ออะไรครับเฟซบุ๊กชื่อกิตติพิษธัญธรพัฒน์ตรงๆเลยโอเคอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนิ้งมากนะครับขอบคุณที่โอ๊ตเดี๋ยวก็มีแฟนแล้วเป็นคนน่ารักด้วยน่ารักสบายอยู่แล้วขอบคุณลูกค้านะครับผม Who's Call ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจีบหนูหน่อยอ่อยไม่เป็นครับ